ขอโทษสังคมนะคะแล้วก็สมาคมเซ็กซี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนเซ็กซี่ทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียดิฉันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยอารมณ์ที่แบบเครียดมันก็เลยทำให้ต้องกล่าววาจาไม่สุภาพแล้วก็ไม่สมควรนะคะโพสเลยลงข่าวเช้าวันนี้เลยไปจ้าเอาตอนกระจายนะเอาไปเถอะเอาตอนเลยจ้าขอโทษนะคะไม่ได้ที่ผิดอะไรเลยนะคะคุณอ่ะทำไมทำแบบนี้ไอ้โพสที่การหายไม่เพราะว่าตั้งใจจะทำงานจริงๆตั้งใจทำงานโดยสุจริตแต่บางครั้งอาจจะมีการเข้าใจผิดที่ทำให้สังคมมองดูว่าดิฉันเป็นบุคคลอันตรายอันนี้ดิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะผู้โดยสารนะคะที่เคยจะทำไล่ผู้โดยสารลงจากรถอาจจะเกิดภาวะเครียดก็ขอโทษผู้โดยสารทุกคนนะคะช่วยตำรวจให้หน่อยค่ะไอ้โอ้ยมึงอยากจะลองขอกูอีกไหมให้มึงลองไปนะช่วยจะขอถุงน้ำไปพี่จ๋าพี่จ๋าขอแล้วนะขอบคุณนะคะลองไปปัญหาครอบครัวก็ไม่ประสบความสำเร็จทำธุรกิจก็มีปัญหาก็บ้านก็โดนยึดรถอะไรที่เคยมีอะไรก็ต้องขายหมดจนพี่จันต้องมาขับรถนะคะไม่เคยคิดจะขับรถด้วย แต่พี่จันจะเป็นต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วฉันก็มีหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบอีกมันทำให้เป็นเครียดนะคะโอเคครับพี่ราคาไม่ได้ถามได้แล้วคุณป้าคะผู้โดยสารเขาบอกบ่อยๆว่าคุณป้าเนี่ยชอบขับรถอ้อมอะไรยังไงที่เจงได้ไหมที่อ้อมทุกครั้งดิฉันจะขออนุญาตผู้โดยสารทุกครั้งว่าไม่ได้มาทางปกติอาจจะไปทางเส้นทางลัดซึ่งผู้โดยสารเขาอาจจะไม่เคยมามาก่อนเขาก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพาไปอ้อมแต่จริงๆไม่ใช่เจตนาคืออยากจะส่งผู้โดยสารให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รับผู้โดยสารคนต่อไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องการหาค่าเช่าแล้วก็หาเงินที่แบบว่าต้องไปรับผิดชอบครอบครัวค่ะเมื่อปี58ตามหมายจับของสน.บางเขนที่ผู้โดยสารบอกว่ามีการกันโชคทรัพย์ลักทรัพย์เพื่อ 10,000 บาทแล้วก็เอามือถือทรัพย์สินอื่นๆฉีกนี่คือมันเหตุการณ์เกิดได้ยังไงอะคะอ๋อนั้นดิฉันก็ไม่ทราบนะคะได้เอาเงิน 10,000 บาทของผู้โดยสารไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะคะมือถือนะคะไม่อะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ขับรถแล้วก็ออกไปเลยอะค่ะไม่ทราบเลยว่าผู้โดยสารเขาลืมของอะไรไว้ในรถแล้วของที่ผู้โดยสารลืมไปใช้เงินกับมือถือหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ก็ไม่ทราบค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าของที่ผู้โดยสารลืมค่ะใช่ค่ะคือป้าไม่เคยเห็นของนั้นเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะแล้วตั้งแต่ที่มีคดีมา
พราะอันนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาออกหมายจับหรืออะไรฉันก็ยังขับรถปกติไม่รู้เรื่องเลยค่ะเมื่อปี56ที่สน.บางซื่อปรับ 10,000 บาทที่มีการใช้มีดของผู้โดยสารตรงนี้เราพกมีดไว้หรือยังไงอะคะอ๋อนี่นั่นคือไอ้นั่นคัตเตอร์ก็คือพกไว้เป็นประจำรถอยู่แล้วค่ะเผื่อเวลาซ่อมรถซ่อมอะไรแล้ววันนั้นเกิดเหตุทะเลาะอะไรกับผู้โดยสารที่ทำให้ใช้คัตเตอร์หรอคะคัตเตอร์มีดก็ไว้อยู่ข้างตัวรถอะค่ะได้หยิบเอามาใช้กับผู้โดยสารหรือเปล่าคะผมไม่ได้ใช้ค่ะเวลาทะเลาะมีปัญหากับผู้โดยสารตอนบางชื่อตอนนั้นได้หยิบคัตเตอร์ออกมาทำร้ายหรือว่าข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้โดยสารหรือเปล่าคะไม่รู้เลยมึงตายไปแล้วนะไม่ก็ลงนะไม่ไปไม่ไปเอาของมึงไปมึงไปแบบมันรู้ด้วยกันไปถุงนู้นด้วยถุงไปเอาถุงนู้นมาด้วยพี่ถุงนู้นมาด้วยแม่ไปไ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 ม